นี่จะกินข้าวไหมไม่ล่ะของงีบสัก3ชั่วโมงนะฉันมีธุระตอนบ่ายได้อ๋อช่วยเตรียมชุดสูททางการให้หน่อยจะใส่ไปทำธุระอ๋อจะไปเจอว่าที่พ่อตาเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่พูดแล้วเขินซะด้วยเอาเกลียดทีพอคิดแป๊บนะฉันจะเตรียมชุดที่แพงที่สุดให้จะรีดให้ด้วยไม่ต้องแพงที่สุดหรอกกลางๆก็พอแล้วชุดไม่ใช่ของนายฉันคือคนเลือกขึ้นรถฉันไม่มีชุดทางการนี่ของไห่ตงใส่ไปเจอครูประจำชั้นได้ไหมได้สิฉันเพิ่งเคยเห็นนายใส่สุดครั้งแรกก็เลยแปลกๆฉันเองก็ไม่ชินที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนนี่ค่ะแม่นี่การบ้านปิดเทอมฤดูหนาวเอากลับไปนะคะไม่ต้องให้เด็กทำทั้งหมดก็ได้แค่ให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการบ้านของเราให้ชินก่อนต่อไปก็ฝากเสี่ยวหนานกับครูด้วยนะครับถ้าใช้คำพูดของผู้กองลู่มันคือหน้าที่ของฉันค่ะเป็นเรื่องที่ต้องทำ ขอบคุณนะคะจะไม่ได้จริงๆเหรอจำภารกิจกับช่วงเวลาได้แต่จำคนไม่ได้งานนั้นมันก็ทันหันพวกเราไปกันยกหน่วยสุนัขตำรวจค้นหาทั่วทั้งภูเขานักท่องเที่ยวในจุดชมวิวมีเป็นร้อยๆคนบางคนเดินเข้าไปลึกมากเราค้นหาอยู่หลายชั่วโมงค้นจนทั่วทั้งภูเขาเลยจำหน้าใครไม่ได้ลมแรงอุณหภูมิต่ำถนนแคบคนเยอะเจอแบบนี้พวกเราก็ไม่มีเวลาให้สนใจว่าใครต่างกันตรงไหนผมยาวหรือว่าผมหยิกก็จริงนะตอนอยู่มอปลายฉันชอบมาเดินช็อปที่นี่อีกที่หนึ่งก็คือตลาดค้าส่งเสื้อผ้าข้างๆสวนสัตว์ฉันมีน้องที่ต่อราคาเก่งมากทุกครั้งที่พาเธอมาด้วยก็ประหยัดเงินได้เยอะน้องชายที่นายเจอวันนี้ตอนเด็กๆ เขาก็ชอบมาเกาะเราจนเราไม่เล่นกับเขาเขาเลยร้องไห้ไปฟ้องคนอื่นตอนนี้นายเห็นอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกว่ามันแปลกตาใช่หรือเปล่าตั้งแต่จบม.ปลายก็ไม่เคยกลับมาเลยหลายปีที่ไปอยู่ฉีหนิงก็เคยกลับมาแค่ไม่ถึง5ครั้งที่จริงปักกิ่งในตอนนี้ฉันก็รู้จักเท่าๆกับที่ฉินเซียวหนานรู้ขอต้อนรับกลับบ้านนะเห็นรถพวกน้องชายฉันแล้วรถติดมากถึงไปหาก็ไม่เจอหรอกถึงที่หมายแล้วค่อยโทรหาความจริงใน5ครั้งที่กลับมามี2ครั้งเพื่อมาเจอเธอทำไมฉันถึงจำได้แค่ครั้งเดียวล่ะตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นแหละแล้วก็ตอนที่เธอบอกเลิกนายกลับมาเหรอ
้